มาดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้คือหัวข้ออาจจะเป็นแพทหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกินที่พี่ซาวเสียงและมีทั้งแพทย์มีทั้งวิศวะเพราะฉะนั้นพี่จะแนะนำทั้งสองอันเลยนะครับจะให้เป็นประโยชน์แล้วก็เวลามาคุยครั้งนี้พี่อยากให้เป็นลักษณะว่าพวกเราถามพี่ได้เลยสมมติว่าพูดถึงตรงนี้ปุ๊บสงสัยถามได้เลยเช่นพี่วิเวียนหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยเดี๋ยวตอบให้นะพี่โหน่งอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยเดี๋ยวตอบให้โอเคป่ะนะครับอ่ะเรามาเริ่มนะครับคือข้อสอบแนวแผ่นหนึ่งตอนนี้พี่เล่าวิทยาการแล้วกันนะครับนะจริงๆตอนนี้มีน้องคนม.2เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าฟังไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากปี59แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วถ้าเราฟังมาใช่ป่ะปี58นี่ยังเป็นแบบเดิม59ยังต้องฟังอีกนะคราวนี้57 58ยังใช้แกดแพดอยู่นะครับนะคราวนี้ถ้าเป็นข้อสอบแพทหนึ่งอะวิวัฒนาการอย่างนี้ครับล่าสุดเนี่ยข้อสอบยังเหมือนเดิมคือ300คะแนนเหมือนเดิมนะครับนะ3ชั่วโมงเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงไหนครับใครรู้รู้ไหมเปลี่ยนตรงไหนจำนวนข้อสอบตัวเลือก30ข้อเหมือนเดิมตัวที่เปลี่ยนคือเติมคำแต่ก่อนอะ20ข้อลดลงไป5ข้อเพื่อนๆตอนแรกนะปีที่แล้วโหดีใจโหจำนวนข้อลดลงจาก50เหลือ45คิดดีๆนึกภาพนะเวลาเท่าเดิมแต่จำนวนข้อลดลงถามว่าข้อสอบจะยากขึ้นหรือง่ายลงง่ายลงยากขึ้นดีเพราะว่า1ข้อใช้เวลาได้มากขึ้นแล้วยากขึ้นสมใจเลยนะข้อสอบปีล่าสุดยากขึ้นยากขึ้นทั้ง1คือแนวกับ2คือตัวเลขอ่ะคิดละเอียดมากคือเป็นทศนิยมอ่ะทศนิยมต่างกันทศนิยมตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2อย่างเงี้ยคือเดาไม่ได้เลยโอเคป่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูดีนะครับนะคราวนี้อ่ะอันนี้เลยหน้านี้สำคัญให้ตีวงไว้เลยนะครับหน้านี้อันนี้คือแนวข้อสอบอันนี้เอาไว้พวกเราไว้เตรียมสอบเลยนะครับคือพวกเราชอบถามพี่ว่าแพท1ออกอะไรเยอะออกอะไรน้อยนะครับนะข้อสอบเลขอ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด16บทอันนี้คือบทที่ข้อสอบออกเยอะสุดนะครับนะพี่แบ่งง่ายๆเป็นงี้ส่วนแรกอ่ะคือ 50% คนไหนอยากเข้าบัญชีนะครับอันเนี้ยถ้าใครทำได้ 50% อ่ะโอเคละเพราะบัญชีขอแพทหรือประมาณ150เนี่ยสบายละโอเคป่ะ150ขึ้นนี่สบายละนะครับนะเพราะฉะนั้น 50% ก็คือประมาณ150โอเคป่ะจับหลักง่ายๆวิศวะเหมือนกันวิศวะก็คือปกติถ้าวิศวะจุฬาเนี่ยแพท1ถ้าเอาแบบแช่แป้งนะ180อัพแช่แป้งโอกาสติดสูงโอเคป่ะแต่ถ้าไม่ถึงไปอัดแพท3เพราะแพท3จะเป็นตัวที่ดีและช่วยเราได้เยอะเพราะเลขในแพท3จะง่ายเดี๋ยวพี่จะแนะนำแพท3ให้ด้วยไม่ต้องห่วงปีนะครับนะเพราะฉะนั้นแสดงว่า 50% ตรงนี้เน้นๆเลยนะครับนะแต่อย่างที่บอกบางคนบอกว่าพี่ตีโกนไม่เอาได้ไหม ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่เตรียมมาแค่ 50% พี่ก็เลยเตรียมมาอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนด้านล่างตัวนี้อีกประมาณ 25%แสดงว่าที่จริงถ้าสวนน้องได้ตามนี้เลยนะครับ9บทเนี้ยครอบคลุม 75% พูดง่ายที่เอา16บทอะตัดออกไป7บทเหลือ9บทตอนเนี้ยถ้าคนไหนแบบเวลาไม่ทันแล้วอะให้เน้น9บทนี้ถ้าไม่ทันนะแต่จริงแล้วถามว่าจริงๆทันไหมพี่ยังคิดว่าทันเพราะจริงๆแกดแพดเนี่ยมันน่าจะสอบช่วงประมาณถ้าตอนนี้ต้องบอกก่อนนะน้ำไม่ท่วมนะไม่มีการอะไรเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่มีอะไรแล้วแต่นะพี่คิดว่ามันน่าจะสอบวันช่วงเดือนธันวานะครับนะปีที่แล้วซวยหน่อยมันเลื่อนจากธันวาไปเป็นมีนาแล้วรอบ2เมษาเลยคือพูดง่ายรอบ1รอบ2ต่างแค่เดือนเดียวแทบปรับตัวอะไรไม่ได้เลยโอเคป่ะสิ่งที่เราจะบอกคือบางคนบอกว่าพี่แล้วหนูจะเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นไงพี่ถึงบอกว่าให้เราคิดว่าแกดแพดอะสอบช่วงเดือนธันวาให้เราคิดงี้เลยโอเคป่ะแสดงว่าให้เราเตรียมตัวให้ถ้าเราถามว่าตอนนี้เวลาเตรียมตัวถึงเมื่อไหร่ให้คิดว่าถึงพฤศจิกาเดือนนี้เดือนอะไรครับกรกฎาคมใช่ป่ะเหลือกี่เดือนส่วนเรารับเดือนนี้7 8 9 10 11 5เดือน5เดือนทันไหมพี่เชื่อว่าทันโอเคป่ะฉะนั้น5เดือนทันนะครับนะพี่ยังย้ำนะแต่ถ้าไม่ทันนี่คือสิ่งที่สแนปช็อตให้เราละว่าอะไรที่สำคัญโอเคไหมนะครับคราวนี้เนื้อหาเนี่ยมาดูเพราะฉะนั้นสรุป5บทที่ต้องเน้นบอกแล้วนะ5บทนี้นะครับนะต้องเน้นนะครอบคลุม 50% คราวนี้อย่างที่บอกแต่ละอันอันนี้พี่คงไม่อธิบายแล้วกันพี่แยกหมดละว่าแคลคูลัสเนี่ยออกอะไรเนี่ยแคลคูลัสออกแค่3เรื่องอ่ะดูดีมีความต่อเนื่องมีอนุพันธ์และมีอินทิเกรตนะครับจับหลักดีๆพวกนี้ออกตรงๆเลยนะครับความต่อเนื่องออก1ข้ออนุพันธ์เนี่ยออก 2-3 ข้ออินทิเกรตอีกออกมันข้อ1-2ข้อแต่พวกนี้ออกเยอะมากแคลคูลัสออกเยอะมากนะครับนะถัดมาสติอันนี้ก็ออกเยอะนะครับนะที่ชอบออกก็คือเรื่องเนี่ยไอการแจกแจงปกติ
การแจกใจปกติคือเรื่องอะไรครับค่าแซดจำได้ป่ะแซดกับ xi ลบ x บาร์สุด s จำได้เนาะอันนี้ออกเยอะออกทุกปีเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนี้ที่ชอบออกคือความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะครับพวกนี้ต้องไปดูนะพี่ย้ำต้องไปดูนะครับนะแล้วก็จะมีตัวนึงที่ชอบออกคือไอ้ตัวค่าการกระจายไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะไอ้การกระจายสัมพัทธ์อ่ะมันจะมีตัวนึงที่ชอบออกคือสัมประสิทธิ์การแปรปรวนใครรู้บ้างครับสัมประสิทธิ์การแปรปรวนคืออะไรใครรู้บ้างโอ้โหไม่รู้เลยเหรอเอาแล้วสัมประสิทธิ์การแปรปรวนพอพูดคําว่าสัมประสิทธิ์จับหลักดีๆสัมประสิทธิ์เมื่อไหร่แสดงว่ามันเป็นการกระจายแบบสัมพัทธ์แยกกันครับสัมพัทธ์กับสมบูรณ์ต่างกันยังไงใครจําได้บ้างอันนี้พี่เปิดสมาร์ทโน้ตได้ไหมได้เนาะอ่ะมาจดกันนิดนึงตัวนี้การกระจายมันมีการกระจายวันนี้ใครสงสัยเรื่องไหนบอกได้เลยนะวันนี้เรามาสอนกันแบบตัวเป็นๆ นะตัวเป็นๆมีการกระจายสมบูรณ์กับการกระจายสัมพัทธ์ใครรู้บ้างครับต่างกันยังไงใครรู้บ้างวันนี้ได้ทั้งแพทย์ได้ทั้งวิศวะเลยนะสองนี้ต้องใช้นะครับการใจสมบูรณ์คืออะไรอ่ะใครตอบได้กี่นี้คืออะไรครับต่างกันยังไงครับเป็นกลุ่มการรวมทั้งหมดยังไม่ถูกยังไม่ถูกพี่เขียนว่าอย่างไรเฟลเนี่ยพี่ใช่นี่ไงเห็นไหมใครโหนี่เรียนกับพี่เรียนยังอ๋อโอเคแล้วไปว่าเรียนแล้วยังจับไม่ได้โอเคเขียนไว้หนังสือพี่เขียนว่าอะไรครับวัดการใช้ได้ข้อมูลชุดเดียวข้อมูลชุดเดียวเขียนเลยข้อมูลชุดเดียวกับตัวนี้คือข้อมูลอะไรหลายชุดก็คือตั้งแต่2ชุดแสดงว่าพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือให้เขาดูครับให้ดูว่าถ้าเรามีข้อมูลชุดเดียวเราอยากรู้ว่าข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายเท่าไหร่เนี่ยเราใช้การกระจายสมบูรณ์เช่นค่า SD เช่น SD หรือค่า S เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อันเนี้ยเรารู้ว่าการกระจายแบบข้อมูลชุดเดียวแต่ถ้าสมมติเรามีข้อมูลหลายชุดแล้วเราอยากจะรู้ว่าข้อมูลแต่ละชุดอะชุดไหนกระจายมากกว่ากันเข้าใจป่ะเราไม่สามารถเอา SD เทียบกันได้โดยตรงนะเราต้องเอาอะไรครับมาเทียบเราต้องเอาสัมประสิทธิ์การแปรปรวนหรือ C จุด V จุดมันคือ SD ส่วนด้วย x bar ตัวนี้สำคัญพี่บอกให้ตัวนี้สำคัญเพราะอะไรครับตัวนี้ข้อสอบชอบเล่นทั้งข้อสอบแพท1แล้วก็สอบเลขสามัญแล้วทางวิศวะยิ่งวิศวะบอกได้เลยนะครับตัวนี้น้องต้องเจอยันเข้ามาอะไรจนถึงทำงานเวลาน้องมีเครื่องมือ2อันน่ะน้องนึกภาพนะส่วนน้องมีเครื่องวัดอันนึงส่วนเป็นไม้บรรทัดหรือเป็นเครื่องวัดอะไรก็ได้วัดความยาวน้องอยากรู้ว่าเครื่องวัดที่1กับเครื่องวัดที่2อันไหนดีกว่ากันเนี่ยเขาให้เปรียบเทียบที่ตัวนี้ SD ส่วน X bar ว่ายิ่งน้อยยิ่งดีหรือยิ่งมากยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีเยี่ยมมากยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับแสดงว่าถ้าสมมุติว่า SD ส่วน X bar ยิ่งน้อยยิ่งดีความหมายคืออะไรยิ่งน้อยก็คือแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการกระจายมันน้อยคําว่าการกระจายมันน้อยก็คืออะไรเวลาวัดมันจะซ้ําที่เดิมไม่ใช่ว่าพี่วัดครั้งนึงได้สูง180อีกครั้งนึงสูง190พี่จะชอบเครื่องวัดนี้มากเลยถูกป่ะ แต่จริงๆแล้วมันไม่สมเหตุสมผลถูกป่ะวัดมันควรจะ180 181หรือ179แล้วอยู่ประมาณแค่นี้ถูกป่ะแสดงว่า SD มันกระจายน้อยไงหรือ SD ส่วน X bar มันน้อยแสดงว่าเครื่องมือวัดนั้นจะดีโอเคป่ะเพราะเวลาจะเทียบอะว่าอะไรดีไม่ดีอะไอข้อมูล2ชุดนั้นไหนดีไม่ดีอะมากกว่า1ชุดเป็นต้นไปอะใช้เลือกตัวนี้ดูที่ SD ส่วน X bar โอเคป่ะนะครับนะอันนี้ใช้นะครับนะอ่ะโอเคอันนี้ผ่านเรียบร้อยนะคราวนี้กลับไปที่อันนี้ต่อเนื้อหาเราต่อครับอันนี้เป็นอันถัดมาโอ้ฟังก์ชันตรีโกณก็ดูตามเนี้ยตามหลักนะที่พี่แนะนำนะครับถ้าสำหรับคนที่เนื้อหาอ่อนนะครับพี่แนะนำไอ้เรื่องนี้กฎของไซน์เนี่ยควรเน้นกฎของไซน์โคไซน์ส่วนใหญ่ชอบมีคำพูดนึงออกตลอดเลยไปดูเลยนะข้อสอบย้อนหลังเนี่ยนะครับ3ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับนะไอ้คำว่ากฎของไซน์โคไซน์ชอบมีโจทย์บอกว่าสามเหลี่ยม ABC มีด้าน A ตรงข้ามมุม A มีด้าน B ตรงข้ามมุม B และมีด้าน C ตรงข้ามมุม C พูดอย่างนี้ตลอดเลยเพราะโจทย์อย่างง่ายๆเพราะเรารู้อยู่แล้วใช้กฎของไซน์โคไซน์โอเคนะครับนะถัดมาพวกนี้ก็ไปดูหมดเลยลำดับอนุกรมนะอนุกรมเศษส่วนนึกออกไหมอนุกรมเศษส่วนต้องแยกส่วนใช่ป่ะแล้วก็ทำไมครับใช้เทเลสโคปิกอะตัดมันจะเหลือแค่ตัวหน้าตัวท้ายอันนี้ออกบ่อยนะครับนะอันนี้ให้ดูนะพี่บอกแล้วอันนี้คือแนวข้อสอบต้องกลับไปฝึกนะครับนะ
แล้วก็สมการ x โปกับสมการล็อกพวกนี้ต้องดูอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราไปดูโจทย์สักก่อนไปดูโจทย์แล้วกันมาดูตรงนี้ก่อนนี่สำคัญลืมไปตรงนี้ครับที่พวกเราชอบถามคือมันมีน้องหลายคนที่แบบว่าหนูยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาเลขแต่จะเอาแพทย์ดีหรือวิศวะดีใช่ป่ะแล้วก็จะงงว่าแล้วก็เราก็ลังเลอ่ะเอาอะไรดีเอาอะไรดีแต่ลืมไปว่าเอาอะไรดียังไม่สำคัญเท่ากับว่าเราเตรียมตัวสอบแล้วหรือยังถูกป่ะฉะนั้นอันนี้เป็นการที่พี่อยากจะแยกให้เราดูว่าเนี่ยเนื้อหามจะเรียงเลยว่าแพทย์1ออกอะไรเยอะเลขสามัญออกอะไรเยอะหน้านี้พี่แนะนำนะครับหน้านี้ควรจะต้องเอาไปติดไว้บนหน้าโต๊ะเลยนะคนไหนจะเตรียมตัวอะไรจะได้วิเคราะห์ได้นะครับแพทย์3ออกอะไรเยอะสังเกตนะครับแพทย์1เนี่ยพี่เลือกมาให้เราแล้วมีอยู่9บท9บทนี้ครอบคลุม 75% 75% บางคนนึกไม่ออกคะแนนเท่าไหร่75% เท่าไหร่ครับจาก300 3ส่วน4คูณ300อ่ะ900หาร4อ่ะ200กว่าแล้วถูกป่ะเยอะนะอันนี้เยอะแล้วนะครับใช่ป่ะ225เยอะมากเลยครับเนี่ยถ้าได้บทก็คือ225คะแนนแล้วนะนะครับนะส่วนเลขสามัญเนี่ยพี่ช็อปไม่ให้เราเหลือแค่8บท 70% นะครับนะ 70% นะแล้วก็แพท3เนี่ยทั้งหมดนี้9บท 100% ส่วนแพท3ออกแค่นี้เองนะครับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้ไปดูนะคนไหนเตรียมเข้าวิศวะเตรียมเข้าแพทย์นะครับนะคราวนี้บางคนก็บอกว่าพี่ถ้าหนูยังตัดสินใจไม่ได้ล่ะให้ดูงี้ครับให้ดูหน้านี้มันจะเห็นที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองอยู่แสดงว่าตัวที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคือบทที่ทั้ง3ข้อสอบออกบทแสดงว่า6บทนี้คือ6บทที่ยังไงน้องก็ต้องเตรียมตัวโอเคป่ะไม่ว่าน้องจะเข้าวิศวะก็ต้องใช้ไม่ว่าน้องจะเข้าแพทย์ก็ต้องใช้ไม่ว่าจะเข้าบัญชีก็ต้องใช้แสดงว่าตอนนี้ใครยังไม่รู้ว่าหนูคะพี่คะหนูจะเป็นอะไรดีคะอะไรเงี้ยนะไม่ต้องถามพี่จะถามเราก่อนว่า6บทนี้อ่านเราหรือยังโอเคมั้ยเพราะว่า6บทนี้ยังไงก็ต้องใช้โอเคนะครับนะจับหลักง่ายๆจริง6บทนะพี่ดูปุ๊บนะพี่ก็บอกว่าจริงๆคนออกข้อสอบเขาออกตามหลักการจริงๆนะครับพี่อธิบายให้ฟังว่าทำไมต้อง6บทนี้ลองดูนะบทพื้นฐานบทแรกที่เขาต้องออกคือเรื่องอะไรครับระบบจำนวนจริงอันนี้พื้นฐานสุดๆระบบจำนวนจริงข้อสอบที่ชอบออกชอบออกเรื่องอะไรแยกตัวประกอบแต่จริงๆแล้วแยกตัวประกอบที่เขาชอบออกอ่ะคือโจทย์เป็นเรื่องสมการกับสมการค่าสมบูรณ์เราไปดูดิมันจะต้องมีแอบสูตรตลอดและเป็นอสมการค่าสมบูรณ์ตลอดนะครับนะแล้วทำไมต้องออกเพราะมันเป็นพื้นฐานที่เราต้องทำให้เป็นถูกป่ะถ้าไม่เป็นอ่ะบทอื่นจะยิ่งยากเข้าไปอีกถูกไหมฉะนั้นบทนี้เป็นบทพื้นฐานอันดับแรกนะครับนะอันที่2ที่ชอบออกคือ x prolog x prolog เขาชอบออกใช้เทคนิคอะไรครับมองเป็นก้อนมันจะมองเป็นก้อนว่าเช่นมอง2กําลัง x เป็น a ก่อนแล้วน้องก็แยกตัวประกอบเหมือนระบบจำนวนจริงอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยจับ2กําลัง x มาหาค่า x แค่นึงถูกป่ะหรือสมบัติล็อกก็จะเหมือนกันก็แค่ดึงฐานล็อกให้ล็อกฐานล็อกมันเหมือนกันก่อนถูกป่ะแล้วก็จัดเป็นก้อนถ้าเราจับหลักดีๆอ่ะ2บทนี้เป็นบทพื้นฐานที่ยังไงก็ต้องออกเห็นป่ะถ้าพี่ดูพี่ก็ใช่คนออกข้อสอบเขาไม่ได้มั่วนะเขาไม่ใช่มาอย่างนี้นะครับปั่นแล้วก็ดูว่าวันนี้จะปีนี้จะออกอะไรเยอะไม่ใช่นะเขาดูตามเหตุตามผลว่ายังไงน้องต้องมีระบบจำนวนจริงกับ x prolog โอเคป่ะเสร็จแล้วมาดูบทถัดมาก็คือเรื่องของลำดับอนุกรมถามว่าทำไมลำดับอนุกรมต้องออกเพราะว่าลำดับอนุกรมอ่ะเป็นบทพื้นฐานของแคลถ้าน้องจะเข้าใจแคลน้องต้องรู้ลำดับเพราะว่าถ้าบางคนถามเพื่อทำไมต้องรู้ลำดับคิดดีๆดิลำดับเราเรียนเรื่องอะไรลิมิตจำลิมิตได้ปะลิมิตต่างกับฟังก์ชันไงครับอันนี้เหมือนคุยกันเลยนะเนี่ยจริงๆเนื้อหามคุยกันแบบนี้ได้นะเอ้ยลิมิตต่างฟังก์ชันยังไงค่าเข้าใกล้ลิมิตคือค่าเข้าใกล้ฟังก์ชันคือเท่ากับแสดงว่าฟังก์ชันหาค่าได้แต่บางครั้งบางฟังก์ชันหาค่าจุดนั้นไม่ได้แต่เราหาลิมิตได้เพราะลิมิตขอแค่ค่าเข้าใกล้ถูกป่ะแล้วเราเอาลิมิตอ่ะไปใช้ในการหานิยามของแคลนั่นเองแคลที่เรารู้เรื่องดิฟอ่ะมาจากตัวลิมิตนี่แหละเห็นป่ะแสดงว่า2ตัวนี้มันต้องไปด้วยกันเพราะว่าแคลมันคือเราต้องเรียนมหาลัยไงเพียงถ้ากับสวเราไม่รู้แคลมาอะไรเราก็เรียนไม่ได้เห็นปะเพียงแต่ว่า4บทนี้ยังไงก็ต้องออกพี่ย้ำนะครับคราวนี้อีก2บทคือบทที่พี่บอกไงว่าน้องเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยก็คืออะไรความน่าจะเป็นกับสถิติพี่ถึงย้ำว่าพี่เชื่อว่าต่อให้ข้อสอบเปลี่ยนแนวเป็นปี5960จะเปลี่ยนจากแกดแพดเป็นซุปเปอร์แกดซุปเปอร์แพดซุปเปอร์อะไรสักอย่างแล้วไปเรื่อยๆเนี่ยนะพี่ว่าก็ยังเป็น6บทนี้อยู่ดีโอเคปะเขียนนะเรียน6คนนี้ต้องเน้นๆนะครับนะ
่ะมาดูข้อแรกวันนี้ปึ๊ดข้อแรกอ่ะมาดูครับจบข้อนี้ข้อนี้เริ่มไงอ่ะมาเริ่มแล้วนะอันนี้เหมือนเรียนกันจริงๆจริงๆจังๆเลยนะจริงๆจบข้อนี้ถามว่าข้อสอบเมื่อไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็สอบปีล่าสุดอันนี้รอบล่าสุดเลยนะครับนะรอบจะเมษา57นะรอบเมษา57ที่เพิ่งออกนะครับนะอ่ะมาดูข้อนี้บอกว่ากำหนดให้ b มากกว่า1แล้วก็ให้อินทิเกรตมาแล้วก็ถามว่า1บวก b บวก b กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่จริงๆเวลาอ่านข้อสอบอ่ะเราจะรู้เลยว่ามันมีอยู่3ประเด็นที่เขาให้มาคือค่านี้คือตัวที่ไปไฮไลท์แล้วโจถามอะไรครับโจถามตัวนี้คือเวลาทำข้อสอบน้องต้องมองแล้วรู้ว่าโจทย์ให้อะไรนะครับและโจทย์ถามอะไรแสดงว่าถ้าน้องอ่านปุ๊บน้องจะรู้ทันทีว่าโจทย์เขาให้มาว่า b มากกว่า1ตรง b มากกว่า1อ่ะเขาไม่ได้ให้มาเพื่ออะไรหรอกให้มาเพื่ออะไรครับถามหน่อยรู้ไหมให้มาเพื่ออะไรเพื่อว่าเดี๋ยวต้องได้ b หลายค่าอาจจะได้ b หลายค่าแล้วอาจจะต้องทำไมครับใช้ตัวนี้เป็นตัวเลือกว่า b ใช้ตัวไหนถูกปะแสดงว่าจริงๆแล้วข้อสอบประเด็นสำคัญอยู่ที่ตรงนี้น้องต้องอินทิเกรตตัวนี้ได้แล้วบางคนก็บอกว่าพี่อินทิเกรตไงเนี่ย x ลบ1ส่วน x บวกรูท x ประเด็นที่น้องกำลังถามเนี่ยต้องถามก่อนครับเวลาทำโจทย์เนี่ยพี่ย้ำหลายครั้งแล้วว่าเวลาทำโจทย์อะจริงๆมันเหมือนการเล่นเกมอะพวกเราเคยเล่นเกมไหมโอ้ไม่ต้องถามแล้วเนี่ยเคยเล่นเกมไหมโอ้โหเหมือนถามสังฆราชว่ายน้ำเลย ใช่ป่ะเคยเล่นเกมไหมเคยเวลาเจอเล่นเกมเนี่ยเหมือนถ้าเราเจอด่านเนี้ยตอนนี้ที่เราเจอคือเจอด่านนี้อินทิเกรตไงเนี่ยอินทิเกรตไม่ได้ถามอินทิเกรตไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวนี้อินทิเกรตไม่เป็นถามก่อนที่อินทิเกรตไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันติดรูทติดรูทวิธีการแก้ติดรูทเราทำไงครับคอนจูเกตเขียนเห็นปะนี่เราพูดเองเลยนะเขียนเลยคอนจูเกตด้วยอะไรครับ x บวกรูท x ก็คูณด้วย x ลบรูท x คอนจูเกตมาได้อะไรอ่ะด้านล่าง x กำลัง2ลบอันนี้กำลัง2เหลือ x ข้างบนมี x ลบ1แล้วก็ x ลบรูท x ข้างล่างมันแยกได้อีกปะได้อีกแยกเป็นอะไร x กับ x ลบ1ข้างบนก็จะมี x ลบ1เห็นปะเนี่ยคือจริงๆมันตายตัวมากเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่แล้วมันชอบออกไอ้เรื่องนี้ตัวส่วนติดรูทเนี่ยยังไงก็ต้องคอนจูเกตจับหลักง่ายๆตัวส่วนติดรูท 100% คอนจูเกตโอเคป่ะจับหลักง่ายๆนะครับนะเพราะฉะนั้นพอเราเจออย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวไหนตัดได้ครับตัวไหนตัดได้ x ลบ1 x ลบ1ตัดเอ้ยตัดโอ้โหตัดโคลานเลยตัดอนุตเหลืออะไรครับพี่เลยลงมาแล้วนะจะเหลือแค่ x ลบรูท x ส่วนด้วย x ซึ่งตัวนี้เราเขียนได้ใหม่ว่า x หาร x คือ1รูท x หาร x เหลือ1ส่วนรูท x หรืออะไร x ยกกำลังลบ1ส่วน2นั่นเองถูกไหมถูกนะรูท x หาร x ไงมันจะตัดเหลือ1ส่วนรูท x ถูกปะรูท x มันคือ x กำลัง1ส่วน2แต่อยู่ด้านล่างก็กลับขึ้นมาเป็นลบ1ส่วน2ไงโอเคนะฉะนั้นแสดงว่าตัวเนี้ยคือตัวที่เขาต้องการจะบอกว่าให้เราจัดตัวนี้ให้เป็นเนี่ยจากก้อนเนี้ยจะเหลือแค่นี้เองโอเคปะโอเคนะครับสเต็ปที่1ผ่านสเต็ปที่2คืออินทิเกรตละเริ่มแล้วนะพี่อินทิเกรตแล้วนะสเต็ปที่2คืออินทิเกรตสเต็ปที่2อินทิเกรต1ลบ x กำลังลบ1ส่วน2แล้วก็ dx อินทิเกรตตั้งแต่1ถึง b ใช่ป่ะได้อะไรครับอินทิเกรต1ได้ x อินทิเกรต x กำลังลบ1ส่วน2อ่ะคนไหนที่ไม่รู้นะรู้ไว้ซะก่อนเขียนตัวนี้ก่อนที่ต้องรู้คืออินทิเกรต x กำลัง n dx อันนี้เป็นสูตรที่น้องต้องรู้เลยนะครับมันจะได้ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1อย่าลืมบวกเลยบวก c ถ้าอินทิเกรตอย่างนี้ต้องมีบวก c นะเขาเรียกอินทิเกรตที่ทำไมครับมันไม่จำกัดเขตถ้าเป็นจำกัดไม่จำกัดเขตต้องมีบวก c โอเคนะครับแต่กรณีนี้มันจำกัดเขตเลยไม่ต้องบวกไงเพราะมันมีไปก็ลบกันก็ตัดหายไปอยู่ดีโอเคป่ะนะครับนะอ่ะอินทิเกรตได้แล้วครับคราวนี้อินทิเกรตได้เลยx กำลังลบ1ส่วน2ได้ x กำลังลบ1ส่วน2บวก1เป็น1ส่วน2แล้วก็ส่วนด้วย1ส่วน2กับ2มากลายเป็นตัวนี้แสดงว่ามันจะได้ x ลบอะไรครับมันจะได้ x ลบ2รูท x นั่นเองแล้วอย่าลืมแทนค่า b แล้วก็แทนค่า1
แล้วก็มาลงกันเขียนไหมตัวนี้มันจะได้ออกมาเท่ากับอะไรครับแทนค่าด้วย b ได้ v ลบ2รูท b ใช่ป่ะแทนค่า1ได้เลย1ลบ2ใช่ป่ะ2รูท1คือ2ไง1ลบ2ได้ลบ1ลบกับลบ1กลายเป็นบวก1อย่าลืมนะมันลบจริงๆถ้าเขียนจริงต้องเขียนงี้อ่ะถ้าเขียนแบบเร็วๆแบบกินนี้ถ้าเขียนช้าๆก็อย่างงี้วงเล็บแล้วก็ลบแล้วก็แทนค่าด้วย1ไง1ลบ2รูท1เงี้ยนะแล้วมันถึงจะได้มาเป็น b ลบ2รูท b ลบๆกลายเป็นบวก1โจทย์บอกมาว่ามันเท่ากับ4ก็จะได้ตัวนี้มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ครับมันจะได้ว่า b ลบ2รูท b ย้าย4เป็นลบกลายเป็นลบ3เท่ากับ0ตัวนี้ครับแยก2เล็บได้ไหมได้ไม่ได้ได้แยกเป็นอะไรรูท b กับรูท b พอรูท b กับรูท b ได้ b ไงถูกป่ะรูทตัดไปคูณได้ลบ3บวกได้ลบ2เป็นอะไรครับลบ3กับบวก1เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เรียบร้อยจะได้ b มาจะได้รูท b เท่ากับ3หรือรูท b เท่ากับลบ1ซึ่งรูท b ติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ค่า b เท่ากับ9 9มากกว่า1ไหมมากกว่าก็ใช้ได้จบถูกป่ะแสดงว่าที่เหลือก็แค่เอา9ไปแทนค่าตอบแล้วเนี่ยข้อนี้ยังไงก็ต้องได้เข้าใจป่ะมาดูข้อ2ข้อนี้เริ่มสิติไฮไลท์คำนี้ครับแจกแจงปกติอันนี้เนื้อหามอต้นคนไหนไม่รู้ไม่ได้นะอ้างไม่ได้แจกแจงปกติเราต้องรู้ครับแสดงว่าเขาต้องการบอกอะไรเราใครบอกพี่ได้แจกแจงปกติอะไรนะวาดรูปอะไรอะไรรูปอะไรนะเส้นโค้งวาดรูปแล้วไงต่อปกติแล้วไงต่อแล้วไงต่ออะไรนะทอยเหรียญแล้วไงทอยเหรียญแล้วก็ไม่ใช่ละนะคือไอ้วาดรูปเนี่ยโอเคแต่จริงๆแล้วไม่ต้องวาดแต่เราต้องเข้าใจว่ารูปเนี้ยเรารู้ว่ารูปอะไรครับรูประฆังคว่ำซึ่งความหมายระฆังคว่ำคืออะไรมันสมมาตรสมมาตรก็แสดงว่า x bar จะเท่ากับโหมดจะเท่ากับมีเดียนจริงๆแล้วคำว่าแจกแจงปกติคือคำนี้เขาต้องการรู้ว่า x bar โหมดแล้วก็มีเดียนพี่ก็ย้ำนะมีน้องม.2มาด้วยนะครับข้อสอบเตรียมชอบออกเหมือนกันนะคือบอกว่าแจกแจงปกติแต่ดันบอกมาตรฐานมาแสดงว่าเขาบอกมาตรฐานก็จะบอกว่า x bar ก็คือค่านั้นแหละแต่เขาไม่บอก x bar โดยตรงโอเคไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาบอกแจกแจงปกติเนี่ยแล้วเขาบอกมาว่ามัตเทียฐานคือ45เห็นปะสมมติว่าเขาต้องการจะบอกว่า x bar ก็คือ45นี่แหละเนี่ยคือประเด็นเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีคำนี้เพราะว่าถ้ามันไม่แจกแจงปกติมันอาจจะเป็นเบ้ไงเบ้ขวาเบ้ซ้าย x bar หมดมีเดียนมันไม่เท่ากันละเห็นปะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีคำว่าแจกแจงปกติเขียนไหมนะให้รู้นะครับว่ามีเพื่ออะไรนะครับพอมีปุ๊บรู้ละสมมติว่า x bar คือ45คือเท่ากับมัตเทียฐานโจทย์บอกมาอย่างนี้ครับว่ามีนักเรียนร้อยละ 34.13ที่สอบได้คะแนนระหว่างมัตเทียฐานก็คือระหว่างมัตเทียฐานคือระหว่าง x bar ถูกป่ะมัตเทียฐานก็คือ x bar นี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกเลย x bar กับ median เท่ากันก็คือระหว่าง x bar จะเท่ากับ54คะแนนความหมายคืออะไรครับความหมายคืออย่างนี้ความหมายคือเขาต้องการจะบอกว่าระหว่าง x bar x bar คือตรงกลางหรือ median ก็คือตรงกลางมีอยู่ 34.13 ใช่ป่ะที่อยู่ระหว่างแล้วได้คะแนนอยู่54แสดงว่าตรงเนี้ยคือ54ดูดีนะคือมันมีคนที่ได้คะแนน54ตัวนี้พี่ขอลบก่อนนะตรงเนี้ยจากที่เขาบอก x bar กับ45เขาบอกว่ามีนักเรียนที่ได้อยู่ 34.13% คือตรงนี้นี่คือ 34.13% หรือ 0.3413 นั่นเองถูกปะ 34.13% คือ 34.13 ส่วน100ไงหรือ 0.3413 ถูกปะตรงเนี้ยคือพื้นที่ 0.3413พื้นที่ตรงนี้อยู่ระหว่างมัตเทียฐานกับคะแนน54คะแนน54คะแนนคือตรงนี้คือเราต้องการจะบอกว่าระหว่าง45กับ54มีพื้นที่อยู่ 0.3413 เนี่ยอ่านประโยคนี้เราต้องได้ตัวนี้นะครับเนี่ยประเด็นของข้อสอบแนวนี้คือสิ่งที่ต้องทำคือน้องต้องวาดรูปหาพื้นที่และเอาพื้นที่ไปดูค่าในตารางนะครับถ้าเราดูจากในตารางเนี่ยถามว่าค่าตารางเนี่ย
ตัวไหนที่พื้นที่เท่ากับ0.3413ครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้0.3413ตัวไหนครับ0.3413พื้นที่ตัวนี้ไงพื้นที่ตัวที่1ใช่ป่ะนี่ไงแสดงว่าความหมายคือเขาต้องการจะบอกว่าอะไรครับเขาต้องการจะบอกว่า z คือ1 z คือ1คือ z ตัวนี้คือ54เนี่ยจะได้ค่า z เท่ากับ1เข้าใจป่ะความหมายคือเขาต้องการจะบอกว่าถ้า x เป็น54 z จะเท่ากับ1แล้วเราก็แทนเข้าไปในสูตรนี่ไงที่เราต้องที่เราจำได้ z i เท่ากับอะไรนะครับ x i ลบ x bar แล้วก็ส่วน s เข้าใจไหม z i เท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s เพราะถ้าเราแทนค่าครับ z เป็น1 x i เป็นเท่าไหร่ x i คือ54นี่ไงเพราะ54คือ z เป็น1ส่วนแทน x ด้วย54จะได้ z เท่ากับ1 x bar เท่าไหร่ x bar ก็45จะหาค่า s ได้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นจะได้ค่า s มา s เท่าไหร่ครับ9จริงโจสิเตียทำแบบทีละประโยคได้เลยอ่ะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เลยพอได้ s 9ปึ๊บอ่านโจต่อครับเขาบอกไงครับส่วนใหญ่เป็นงี้มันจะชอบทำ2ครั้งพื้นที่อันหนึ่งและพื้นที่อันหนึ่งส่วนใหญ่เป็นงี้ตลอดเลยแล้วก็บอกค่า z หาค่า s บอกเปอร์เซนต์ไทล์หาค่า z อะไรเงี้ยมันจะกลับไปกลับมานะครับนะอ่ะพอตอนนี้เราได้ค่า s 9ครับมาดูโจทย์ต่ออันนี้ใครไม่เสร็จมีไหมมีไหมไม่มีนะอ่ะอ่านประโยคนี้ครับถ้านักเรียนคนหนึ่งมีคะแนนสอบเป็น5ส่วน3เท่าของคะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ถามว่านักเรียนคนนี้สอบได้คะแนนเท่าไหร่แสดงว่าคนนักเรียนคนนี้สอบได้คะแนนเป็น5ส่วน3สมมติต้องมี5ส่วน3คูณกับเปอร์เซนต์ไทล์33แสดงว่าคำตอบคืออะไรครับคำตอบคือเขาต้องการจะหาว่า5ส่วน3คูณกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่33อะเท่ากับเท่าไหร่ถูกป่ะนี่ไงคะแนนที่ได้อะคือ5ส่วน3ของเปอร์เซนต์ไทล์33ก็คือเอา5ส่วน3คูณกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่33แสดงว่าโจทย์ตอนนี้เหลือแค่เราอยากจะรู้ว่าไอ้เปอร์เซนต์ไทล์33อะคือเท่าไหร่เห็นไหมถ้าเรารู้ว่าเปอร์เซนต์ไทล์33มันคะแนนเท่าไหร่ก็แค่มาคูณ5หาร3จบแล้วเข้าใจป่ะนะครับคราวนี้คำว่าเปอร์เซนต์ไทล์33คืออะไรครับเปอร์เซนต์ไทล์33คืออะไรเปอร์เซนต์ไทล์33คืออะไรวาดรูปพื้นที่สิสมมติว่าเราวาดเนื่องจากมันแจกแจงปกติใช่ป่ะเปอร์เซนต์ไทล์33คืออะไรครับสมมติว่าตรงกลางคือกี่เปอร์เซนต์ครับ 50% ถ้า 33% คือตรงนี้คือ 33%คือไล่จากคะแนนน้อยไปมากคือ 33% แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ครับ 17% หรือ 0.17 แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้คือ 0.17 0.17 ในตารางค่าไหนครับตัวนี้ค่า z เท่าไหร่ 0.44 ใช่ไม่ใช่ z คือ 0.44 ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มีตัวหลอกอะไรต้องมีตัวหลอกอย่าลืมเวลาเราพูดถึงค่าตัวกราฟตัวนี้ค่า z ตรงกลางมันเป็น0แสดงว่าถ้าอยู่ทางซ้ายต้องเป็นลบอันนี้ตัวหลอกที่เขาสอบเนี่ยแพท1ชอบออกไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็หลอกได้ทุกครั้งแปลกมากหลอกได้ทุกครั้งน้องก็จะเอา 0.44 ไปคิดซึ่งผิดเพราะว่ามันอยู่ทางซ้ายทางซ้ายค่า z ต้องเป็นลบโอเคป่ะไอ้ตัวเนี้ยต้องแซดเป็นลบนะตัวนี้ข้อสอบเนี่ยชอบเล่นตรงนี้ตัวนี้แสบไม่ตกใจไว้เลยเพื่อว่าจะรู้ว่าอย่าพลาดเพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าแซดจะบวกหรือจะลบให้ดูดีๆว่ามันอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของตรงกลางถ้าอยู่ทางขวาเป็นบวกถ้าอยู่ทางซ้ายเป็นลบเพราะตรงกลางคือ0โอเคมั้ยนะครับอ่ะพอเรารู้แล้วแซดคือ -0.44 แสดงว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่33เนี่ยก็คือคะแนนเปอร์เซนต์ไทล์33คือ z คือ -0.44 แทนค่าเลยแสดงว่า 0.44 คือ z ลบนะลบ 0.44 คือ z จะเท่ากับ xi xi ก็คือคะแนนเปอร์เซนต์ไทล์ที่33ลบกับ x bar x bar คือ45แล้วส่วนด้วย s s คือ9แทน s ได้เลย s คือ9เพราะฉะนั้นจากตัวที่หาเปอร์เซนต์ไทล์33ได้เห็นปะคิดให้พี่หน่อยสิเปอร์เซนต์ไทล์33ได้อะไรครับให้กดเครื่องเลขด้วยมีได้อะไรครับลบ 0.44 คูณ9แล้วก็เอ้ยลบ 0.4 คูณ9แล้วบวก45ได้อะไรครับ
ใครกดพี่หน่อยแล้วคำตอบอ่ะแล้วพี่บอกเลยพอได้คำตอบเสร็จปุ๊บเอาตัวนี้ไปทำไมหาคำตอบได้เลย5ส่วน3คูณกับเปอร์เซ็นต์ไทย33แล้วก็จะได้คำตอบถูกปะคำตอบตอบข้อไหนครับให้คิดต่อเลยที่เหลือกดเครื่องเลขอ่ะกดแต่เราอยู่ห้องสอบกดไม่ได้นะอะไรครับได้ครับอยู่ด้านนี้แหละอะไรครับข้อเดียวกันเหรอได้เลยคำตอบข้อไหนตอบข้อ1 2 3 4ข้อ1เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอะไรคิดตัวเลขพี่หน่อยนี่ไงที่พี่ถึงบอกว่าข้อสอบปีล่าสุดอะตัวเลขมันอย่างเงี้ยคือตัวเลขมันไม่ใช่แบบบวกลบหารได้ลงตัวแบบเป๊ะๆอะนึกออกปะคือมันจะแบบมันจะคิดยากนิดนึงมันต้องคูณแล้วก็ต้องหารจริงๆนะครับตอบข้อไหนครับข้อ3นะข้อ3เห็นไหมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีคำถามพี่เพิ่มเติมนี่มันมีที่อยู่ Facebook กับอีเมลเนาะส่งมาถามได้นะครับนะส่งมาถามได้นะครับนะ